หัวหน้าพรรคเพื่อไทยมาพูดแบบนี้เนี่ยมันคือการเหมารวมใช่ไหมหรือมันคือความจริงมันคือสิ่งที่เป็นความจริงแต่พยายามจะปกปิดกันใช่ไหมถ้าเหตุเป็นเช่นนั้นจริงก็แสดงว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกำลังตบหน้าคนกรุงเทพมหานครที่ไปเลือกนายชัดชาติด้วยความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ลงสมัครอิสระสิครับประเด็นที่อยากจะพูดวันนี้ที่น่าสนใจก็คือผลการเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางนะครับผลออกมาแข่งกันหลักๆอยู่3พรรคนะครับแต่พรรคที่แข่งกันอย่างเป็นจริงเป็นจังก็น่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับกับพรรคเศรษฐกิจไทยนะครับผลออกมาก็อย่างที่เราทราบอยู่นะครับว่าพรรคเพื่อไทยชนะนะครับด้วยคะแนนเสียงประมาณ 50,000 กว่าคะแนนนะครับชนะพรรคพรรคเศรษฐกิจไทยของร้อยเอกธรรมนัสที่พูดเนี่ยผมว่าผมติดใจประโยคของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมากครับนายแพทย์ชลน่านนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่านี่เป็นผลงานที่ภาคภูมิใจนะฮะดูจากแววตาน้ำเสียงดูภาคภูมิใจแล้วก็โยงไปสู่ประเด็นว่านี่คือการแลนด์สไลด์แล้วก็เรียกตัวเองอุปโลกเรียกตัวเองเช่นเดิมว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งเรื่องนี้ผมรู้สึกผมพูดทุกครั้งว่าผมรำคาญนะครับรำคาญและเบื่อหน่ายมากกับไอ้พวกที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยแล้วเรียกคนที่ไม่เลือกตัวเองเรียกคนที่อยู่ตรงข้ามกับตัวเองว่าเป็นฝ่ายเผด็จการทั้งที่ผมพูดมาเสมอนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันเลือกตั้งวันเดียวกันเข้าคูหาเดียวกันแต่ถ้าใครเลือกพวกตัวเองเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยแต่ถ้าไม่ได้เลือกตัวเองเรียกว่าฝ่ายเผด็จการนี่เหรอคนที่จะบอกว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยอย่างนี้เหรอที่กล้าคนที่กล้าอุปโลกตัวเองเหรอนายแพทย์ชลน่านออกมาพูดบอกว่านี่ไงเป็นการแลนสไลด์แล้วก็พยายามจะเทียบโยงไปว่าเป็นการแลนสไลด์ครั้งที่สองนะครับหลังจากที่คุณชัดชาติผู้ว่าชัดชาติได้เป็นผู้ว่าในคะแนนที่แลนสไลด์ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือการตีกินอีกแล้วใช่ไหมนะครับทำไมล่ะครับถ้าคิดว่าเพื่อไทยแลนสไลด์ผ่านการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครโดยนายชัดชาติหรืออาจารย์ชัดชาติหรือผู้ว่าชัดชาติถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงๆทำไมผู้ว่าชัดชาติจึงไม่สกัดพรรคเพื่อไทยล่ะครับถ้าสมมุติว่าผู้ว่าชัดชาติสังกัดพรรคเพื่อไทยแล้วคะแนนถล่มทลายแบบนี้ท่านสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำครับว่านี่คือแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยแต่โดยข้อเท็จจริงก็รู้กันอยู่ทั้งประเทศนี่ครับว่าผู้ว่าชัดชาตินั้นพยายามจะบอกว่าตัวเองนั้นเป็นอิสระจากพรรคเพื่อไทยพยายามจะประกาศว่าตัวเองไม่ได้ขึ้นกับพรรคเพื่อไทยหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่ายังเป็นพรรคเพื่อไทยอยู่ช่วยพรรคเพื่อไทยมาตลอดแล้วก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกมนตรีของพรรคเพื่อไทยด้วยซึ่งณตอนนั้นนะครับนายชัดชาติซึ่งณตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นผู้ว่าก็ปฏิเสธมาตลอดเวลาแต่พอชนะปั๊บแลนสไลด์ปั๊บเนี่ยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างนายแพทย์ชลน่านก็ตีขลุ่มทันทีเลยครับบอกว่าเป็นแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยมันใช่เหรอครับข้อที่จริงยอมรับไหมครับว่าคะแนนเสียงของผู้ว่าชัดชาติจำนวนไม่น้อยครับที่มันมาด้วยวาทกรรมที่ผู้ว่าชัดชาติบอกว่าไม่ได้สังกัดพรรคเพื่อไทยหรือพูดกันตรงๆก็คือถ้าเกิดผู้ว่าชัดชาติสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยคะแนนไม่มีทางเป็นแบบนี้หรอกครับผมเชื่อว่าคนที่เลือกผู้ว่าชัดชาติจำนวนไม่น้อยครับเขาเลือกเพราะตัวของผู้ว่าชัดชาติไม่ได้เพราะว่าสังกัดหรือว่ามีสายใยหรือมีความเชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทยหรอกครับเมื่อเป็นเช่นนี้กรณีที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยมาพูดแบบนี้เนี่ยมันคือการเหมารวมใช่ไหมหรือมันคือความจริง
มันคือสิ่งที่เป็นความจริงแต่พยายามจะปกปิดกันใช่ไหมถ้าเหตุเป็นเช่นนั้นจริงก็แสดงว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกำลังตบหน้าคนกรุงเทพมหานครที่ไปเลือกนายชัดชาติด้วยความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ลงสมัครอิสระสิครับถ้าอย่างนั้นหรืออีกนัยยะนึงก็คือการให้สัมภาษณ์แบบนี้ของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ชื่อชลน่านกำลังเปิดเผยความจริงออกมาว่าทุกอย่างมันเป็นแค่การสร้างภาพและทุกอย่างมันได้พิสูจน์ด้วยตัวของมันเองแล้วว่าจริงๆแล้วผู้ว่าชัดชาติไม่ได้เป็นอิสระจากพรรคเพื่อไทยเลยกำลังบอกอย่างนั้นใช่ไหมครับนายแพทย์ชลน่านพูดพลาดแบบนี้มาหลายครั้งต่อหลายครั้งนะครับมันคายเขาเรียกนะคายกากเดนที่อยู่ในตัวเองออกมามันเปิดเผยเนื้อแท้เองออกมาไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์หลังจากที่สภาผ่านในวาระ2เรื่องพ.ศ.บัญชีรายชื่อเอา500หารและในแพทย์ชลน่านก็หลุดปากออกมาไม่ใช่หรอครับบอกว่าไม่เป็นไรสามารถจะมีแผนใหม่ที่ไม่ใช่การแตกแบงค์พันแต่จะตั้งพรรคใหม่พรรคนั้นคือพรรคครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็พูดชัดเจนโอ้โหอธิบายแบบด้วยสมองอันปราดเปรื่องของคนที่เรียนเก่งจนได้เป็นนายแพทย์สมองที่ปราดเปรื่องมีวิสัยทัศน์ที่สุดยอดจนกระทั่งได้มานั่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสมองอันปราดเปรื่องจนกระทั่งทำให้เจ้าของพรรคอย่างนายทักษิณชินวัตรนั้นไว้เนื้อเชื่อใจให้นั่งเป็นหัวหน้าพรรคและคงเป็นสมองอันปราดเปรื่องของหัวหน้าพรรคที่สามารถก้มลงแทบหัวจะชนพื้นได้เมื่อตอนที่ลูกสาวของเจ้าของพรรคเดินขึ้นเวทีนายแพทย์ชลน่านบอกว่าอะไรอธิบายละเอียดยิบเลยครับว่าเดี๋ยวจะเป็นพรรค2พรรคถ้าเป็นสสที่เป็นเขตก็ให้พรรคเพื่อไทยทำไปหาเสียงเพื่อเขตอย่างเดียวแต่สสบัญชีรายชื่อนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของพรรคครอบครัวเพื่อไทยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบเดิมเพราะว่าปัญหาเดิมมันมีอยู่ว่าเมื่อมีสสพึงมีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสสพึงมีเป็นตัวกำหนดไม่ให้พรรคใหญ่ๆเกิดการเหมารวมเหมาโหลได้คะแนนเสียงอย่างบิดเบี้ยวเขาก็เลยมีการกำหนดเรื่องของส.ส.พึงมีจากส.ส.พึงมีจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็เลยทำให้พรรคเพื่อไทยนั้นมีส.ส.เขตเกินกว่าส.ส.พึงมีที่จะทำให้เขาได้ส.ส.จากบัญชีรายชื่อเขาจึงเป็นพรรคที่ได้แต่ส.ส.เขตไม่มีส.ส.บัญชีรายชื่อส.ส.บัญชีรายชื่อก็เลยเป็นส.ส.สอบตกกันหมดเลยด้วยเหตุผลนี้ใช่ไหมครับนายแพทย์ชลน่านจึงออกมาบอกว่างั้นทั้งสองพรรคคู่ขนานกันเลยพรรคเพื่อไทยเนี่ยสำหรับสสเขตพรรคครอบครัวเพื่อไทยเพื่อเป็นสสบัญชีรายชื่อโอ้โหปราดเปรื่องเรื่องเกินครับพูดแบบแสดงความปราดเปรื่องมากพราวมากสุดท้ายเป็นไงล่ะครับเมื่อถูกแย้งมาว่าทำแบบนั้นอาจจะผิดรัฐธรรมนูญจนนำไปสู่การยุบพรรคได้โอ้รีบออกมาแก้ตัวกันเป็นพลวันอันนี้แสดงถึงสมองอันปราดเปรื่องวันนี้อีกแล้วครับพูดอีกแล้วครับพูดถึงประเด็นที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยครับที่บอกว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เป็นชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งผมเอียนพูดอีกครั้งแล้วกันและผมก็เชื่อว่าแฟนรายการอาจารย์จากแฟนคลับอาจารย์จากก็เอียนเช่นกันแล้วมันจะมาพูดเราฝ่ายประชาธิปไตยได้อย่างไรในเมื่อทุกคนก็เป็นประชาธิปไตยความจริงต้องบอกว่าเป็นชัยชนะของพรรคฝ่ายค้านถึงจะพูดถูกทำไมผมบอกว่าพูดถูกก็เพราะว่านายแพทย์ชลน่านไม่ได้นับเอาพรรคของเศรษฐกิจไทยของผู้กองธรรมนัสไปอยู่ฝากตัวเองทั้งที่ผู้กองธรรมนัสก็ประกาศตนชัดเจนแล้วว่าไม่สนับสนุนนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าเราดูจากเรื่องของการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ดูจากการสนับสนุนรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ย
มันก็น่าจะรวมได้ว่าพรรคเสรีรวมไทยกับพรรคเศรษฐกิจไทยนั้นมันก็ฝากฝั่งเดียวกันนั่นแหละแต่ดูเหมือนว่านายแพทย์ชลน่านจะบอกเวลานับเนี่ยเขาจะนับอยู่แค่พรรคเสรีรวมไทยพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคเล็กๆอีกพรรคหนึ่งซึ่งเขาไม่นับพรรคเศรษฐกิจไทยเข้าไปร่วมด้วยคือเป็นพรรคที่ไม่ถูกนับรวมแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็ควรจะรวมเอาพรรคของแนวคิดของร้อยเอกธรรมนัสไปอยู่ด้วยสิครับเพราะว่าอยู่คนละฝ่ายกับรัฐบาลแต่การมาตีขลุ่มแบบนี้ว่าฝ่ายประชาธิปไตยอันหมายถึงนั่นนะฮะเสรีรวมไทยหมายถึงเพื่อไทยหมายถึงก้าวไกลนั่นนะได้รับชัยชนะแบบแลนด์สไลด์ฟังแล้วมันก็เลยรู้สึกว่ามั่วในตรรกะจริงๆนะครับเป็นการมั่วที่ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรดีนะครับก็คงจะพูดเพื่อจะสร้างกำลังใจให้กับตัวเองให้เกิดความฮึกเหิมนั่นเองผมมองว่าการให้สัมภาษณ์ของนายแพทย์ชลน่านสองครั้งนี้นะครับตั้งแต่เรื่องของการที่พูดถึงเรื่องการตั้งพรรคใหม่อีกพรรคหนึ่งคือพรรคครอบครัวเพื่อไทยกลับมาพูดเรื่องของชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยของเขาเนี่ยเป็นการพูดที่ผิดพลาดและเป็นการอธิบายที่ทำให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่มันอยู่ในตัวตนของนายแพทย์ชลน่านมันทำให้เราได้เห็นสิ่งที่เขาคิดอยู่หรือที่เขาปกปิดอยู่ผมว่าอันนี้ต่างหากผมว่านี่ต่างหากครับที่ทำให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างนะฮะก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าแล้วการเดินเกมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยจะเดินอย่างไรพอบอกว่าหาร500ขึ้นมานี่โอ้โหทักษิณซึ่งหนีไปอยู่ที่ดูไบนั้นดีดดิ้นจะเป็นจะตายขึ้นมาเลยนะครับนะฮะมันไม่เป็นไปตามแผนมันมาชนะกันโค้งสุดท้ายนะครับก็คือหยิบเอาเรื่องนี้มาให้เห็นว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านและเป็นพรรคนำฝ่ายค้านเนี่ยนะผมคิดว่าเรื่องครั้งนี้ทำให้เราเห็นอะไรเยอะขึ้นครับหนึ่งคือเห็นว่าถ้าฟังจากการให้สัมภาษณ์ของนายแพทย์ชลน่านทำให้เราเห็นว่าหนึ่งผู้ว่าชัดชาติไม่ได้เป็นอิสระจากพรรคเพื่อไทย2ทำให้เราเห็นว่าพรรคเพื่อไทยโดยการนำของนายแพทย์ชลน่านนั้นพร้อมที่จะกวาดเอาทุกอย่างมาให้เป็นประโยชน์กับตัวเองพูดออกมานะครับว่าเป็นชัยชนะแบบแลนด์สไลด์แล้วก็ไปลากเอาผู้ว่าชัดชาติมาซึ่งผมไม่รู้ครับว่าเรื่องนี้ผู้ว่าชัดชาติควรจะออกมาชี้แจงนะครับควรจะออกมาบอกให้ประชาชนเข้าใจครับว่าเฮ้ยมาสรุปแบบที่ในแพทย์ชลน่านไม่ได้นะความจริงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผมไม่รู้ครับว่าแล้วผู้ว่าชัดชาติจะออกมาแก้ตัวเรื่องนี้ไหมจะออกมาพูดไหมถ้าเกิดผู้ว่าชัดชาติไม่ได้ออกมาอธิบายไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้มันก็จะทำให้คนเชื่อได้ไม่ผิดที่เขาจะเชื่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วผู้ว่าชัดชาติก็ไม่ได้หลุดไปจากอ้อมกอดหรือในล่มของคำว่าพรรคเพื่อไทยหรอกครับทำให้เรารู้ว่าอันที่3ทำให้เรารู้ว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของการสร้างภาพคว้าเอาประโยชน์เกิดกับตัวเองโดยเฉพาะพฤติกรรมที่เราเห็นอยู่อะไรที่เกิดประโยชน์ตัวเองก็มาใส่เป็นของตัวเองลากเป็นของตัวเองเหมือนกับที่นายทักษิณที่นั่งอยู่ที่ดูไบแล้วก็บอกว่าหารด้วย500ก็ไม่กลัวเพราะว่าอะไรได้ยินเขาพูดใช่ไหมครับเขาบอกว่าหารได้500ก็ไม่กลัวหรอกเขาก็จะแดนซ้ายเหมือนเดิมเพราะพรรคเพื่อไทยถ้าได้ส.ส.เขตเยอะแล้วส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ได้มันก็จะไปเพิ่มให้กับพรรคก้าวไกลและเขาก็บอกว่าเพื่อไทยบวกก้าวไกลเนี่ยก็จะได้300ไอ้นี่เขาเหมือนกันนิสัยเหมือนกันเลยก็คือถามก้าวไกลเขาหรือยังว่าเขาให้บวกด้วยหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้ผมก็คิดว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ควรจะออกมาตอบด้วยว่าตกลงแล้วพรรคก้าวไกลพร้อมที่จะไปรวมอยู่ในมุ้งเดียวกันหรือในกลุ่มก้อนเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยจริงหรือเปล่าจะเป็นอย่างที่นายทักษิณพูดจริงหรือเปล่าว่า
บวกแล้วจะได้300แล้วก็คือแลนสไลด์ไม่ว่านายแพทย์ชลน่านหรือนายทักษิณใช้ตรรกะในการอธิบายเหมือนกันเลยครับคือไปเหมาเอาคนอื่นเข้ามาไปรวบเอาคนอื่นเข้ามาโดยที่เจ้าตัวเขาไม่ได้พูดสักคำผู้ว่าชาติชาติยังไม่เคยพูดสักคำว่าที่แลนสไลด์มานั้นเป็นผลมาจากพรรคเพื่อไทยแต่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ไปกวาดเข้ามานายทักษิณเจ้าของพรรคเพื่อไทยก็ไปกวาดพรรคก้าวไกลมาที่พรรคก้าวไกลไม่ได้พูดสักคำผมจะรอดูต่อไปครับว่าใน2กรณีนี้ซึ่งเหมือนกันได้เลยระหว่างหัวหน้าพรรคกับเจ้าของพรรคใช้ตรรกะรูปแบบเดียวกันได้เลยแต่ผมจะรอดูว่ากรณีของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพูดถึงผู้ว่าชัดชาติและผู้ว่าชัดชาติจะตอบว่าอย่างไรจะนิ่งเฉยทำเป็นไม่ได้ยินหรือจะออกมายืนยันว่าตัวเองเป็นอิสระจากพรรคเพื่อไทยแลนสไลด์นั้นเกิดจากผลของตัวของผู้ว่าชัดชาติเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรคเพื่อไทยหรือจะนิ่งเงียบหรือจะยอมรับผมก็จะรอดูครับว่าพรรคก้าวไกลจะตอบว่าอย่างไรกับกรณีของพรรคเพื่อไทยโดยเจ้าของพรรคออกมาพูดนั่นแหละครับสิ่งที่ผมจะรอดูนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับพรุ่งนี้คงมาวิเคราะห์กันใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับ448ดวงกับดาวที่มอบให้ซึ่งแน่นอนครับดาวทุกดวงก็จะแปลงเป็นเงินเพื่อนำไปสู่โครงการเราจะก้าวไปด้วยกันพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะครับตั้งใจนะครับที่จะอ่านกลอนแต่ว่ากลอนอยู่ในโทรศัพท์มือถือเลยไม่ได้อ่านนะครับวันนี้ไม่ได้เลยนะกระโชกโค้งข้างจนเกินไปนะครับแต่ความจริงอยากพูดด้วยความรู้สึกว่ามันได้กินแล้วมันเอียนจริงๆนะยังควรพูดคำเดือนครับเอียนจริงๆกับคำว่าฝ่ายประชาธิปไตยเลิกพูดเถอะครับเลิกใช้เถอะครับจนมันทำจนกระทั่งรู้สึกว่าเอียนมากๆมันจะอ้วกกับคำว่าฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโอยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น
การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น